ปิดท้ายในความภาคภูมิใจในความเป็นไทยของเรากับกองทัพภาคที่3กันดีกว่านะคะท่านแม่ทัพภาคที่3ค่ะเปิดการฝึกอบรมประวัติศาสตร์ชาติไทยณกองทัพภาคที่3ที่สโมสรบันเทิงทัพนะคะค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราชอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกค่ะท่านแม่ทัพภาคที่3นะคะพลโทอภิเชษฐ์ซื่อสัตย์ค่ะเปิดการฝึกอบรมประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณพระมหากษัตริย์ไทยเป็นหลักสูตรครูผู้สอนประวัติศาสตร์ชาติไทยนะคะหน่วยทหารในพื้นที่กองทัพภาคที่3ค่ะเนื่องด้วยวันที่12สิงหาคมของทุกปีเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนับเป็นวันสำคัญวันหนึ่งของประเทศไทยแล้วก็เป็นวันแม่แห่งชาติด้วยนะคะในโอกาสนี้ค่ะเพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีและรำลึกในพระมหากรุณาคุณเหนือเกล้าเหนือกระหม่อมสำนึกในพระมหากรุณาคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์พระราชกรณียกิจที่สำคัญความเสียสละของบูรพมหากษัตริย์ไทยในอดีตในการปกปักรักษาประเทศชาติและเพื่อสร้างกำลังพลของหน่วยให้มีความรู้ความสามารถเป็นครูสอนประวัติศาสตร์ชาติไทยเผยแพร่ไปยังกำลังพลอื่นๆได้อย่างมีประสิทธิภาพกองทัพภาคที่3จึงได้จัดกิจกรรมนี้ขึ้นมานะคะโดยมีผู้เข้ารับการอบรมกว่า80นายจากหน่วยงานที่ขึ้นตรงกับกองทัพภาคที่3ค่ะก็การจัดงานทุกงานนะฮะก็อยู่ภายใต้ DMHTT New Normal หรือว่า Universal Prevention นะครับเพราะว่าการรวมคนในปัจจุบันนี้เองไม่ว่าจะเป็นทางกองทัพก็ดีทางของภาคจังหวัดหรือว่าเราเปิดห้องประชุมเนี่ยก็ต้องปฏิบัติตามหลักนี้นะครับฝากไว้ก่อนลากันไปนะครับ